สวัสดีครับผมชื่ออาร์มนะครับเป็นเจ้าของชแนลเซลลเลอร์66นะครับวันนี้จะมาชวนวพี่ๆน้องๆมาทำ u t u ู e กันนะครับเดีย๋ยวจะมีเรื่องเล่าอะไรบางอย่างให้ผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเชิญติดตามชมและกด subscribe เราด้วยนะครับเดีย๋ยวก่อนอื่นจะ,จะพาไปแนะนำรนะับแฟนเพจของผมนะครับอันนี้เป็นแฟนเพจของผมครับเพื่อ ท่านใดครับสนใจจะเข้ามาดูครับในการทำ u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำไปทีละตอนเหตุตอนนะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับอย่างอื่นเลยครับการทำ u t u b e นี่ก็เหมือนการเขียนไดอารี่ครับแบบง่ายๆแต่เราไม่ได้เขียนไดอารี่นะแต่เราเขียนด้วยการถ่ายวิดีโอครับว่าชีวิตเรื่องราวของเราวันเจออะไรบ้างครับใครถามใครก็ที่จะทมครับ ง่ายๆเลย,เน,ย,ยนะนะครับมีแค่เนี่ยโทรศัพท์หัวเว่ยด้วยเนี่ยพี20 Pro ครับกำลังเป็นข่าวดังเลยใช้โทรศัพท์หัวเว่ยถ่ายตัวเองก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีมือถืออยู่แล้วนะครับไม่ก็ส่วนไมค์ก็อาจจะเป็นหูฟังครับหูฟังธรรมดาก็ได้นะครับอันนี้เป็นหูนฟังเกมมิ่งครับ ูฟังที่ติดมากับเครื่องก็ได้ครับเนี่ยการถ่าย u t u b e นะครับก็มีแค่เนี้ยสองอย่างนะครับเดี๋ยวจะไปแนะนำโปรแกรมในการใช้ตัดต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับอันนี้เป็นผมใช้อยู่แค่สามโปรแกรมนะครับหนึ่งก็มี Premiere Pro นะครับสองเป็น Photoshop ครับสามเป็น Lightroom นะครับ อันนี้ผมได้ซื้อไว้ใช้เองนะครับก็ใช้ลิขสิทธิ์แท้นะครับก็ก็ก็จะดีกว่ามันจะมีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันนะครับที่สามารถซัพพอร์ตเราได้ครับอย่าไปใช้ของเถื่อนนะครับของเถื่อนไม่ดีใช้ของแท้ดีกว่าอัปเดตตลอดนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องมาเกี่ยวกับยกตัวอย่างแล้วกันพยกตัวอย่างว่า youtube นี่มัน มีสายอะไรบ้างครับเผื่อบางคนได้คิดคิดออกนะว่าจะจะทำคอนเทนต์อะไรดีนะครับนี่ครับของผมก็จะเป็นไลท์ไลสไตล์นะครับเกี่ยวกับชีวิตตัวเองครับว่าอยากทำอะไรก็ทำครับก็ลองลงเอามาลงลงใน y o u t u b e ดูครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายนะครับแล้วก็มีชอบผลงานบ้างนะครับ อันนี้เป็นไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับของผมนะครับอย่างบางคนที่เขาทํากันนะครับก็เป็นสายพวกบันเทิงครับแบบเฮฮาก็มีสายความรู้ก็มีสายรีวิวก็มีรีวิวสินค้าอย่างเช่นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยบางคนอาจจะชอบก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็เป็นพวกเกมแคสเกมสตรีมเกมนี้ก็มีเยอะนะครับอยู่นี้เป็นเยอะเลยในหมู่แบบเด็กๆครับที่เล่นเกมนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งอาจจะเป็น เป็นแนวทางแบบท่องเที่ยวนะครับหรือทางด้านทางเกษตรนะรก็มีเยอะนะครับลองหาดูกันลองหาค้นหาตัวเองครับว่าอยากทําแนวไหนก็ไปท่านแนวของผมเป็นแนว,แนวอินดี้มีมีหลายอย่างพอดีก็ชอบหลายอย่างก็เลยลองทําดูนะครับก็ตอบแบบก็ดีครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวคราวหน้าครับจะมาหัดเอ้ยไม่ได้มาหัดนะี่ยมามา สอนวิธีใช้ Premiere Pro กับ Photoshop นะครับอย่าลืมรับชอบกดติดตามกดตับคลายชแนลผมด้วยนะครับนี่นี่อย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกัน,นครับคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย